ในโพรงนั้นมีทางเดินยาวตรงไปเรื่อยๆเหมือนอุโมงค์นำไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วจู่ๆมันก็หักในแนวดิ่งโดยที่อลิซไม่ทันตั้งตัวและตอนนี้เธอก็กำลังดิ่งลงสู่เบื้องล่างใน EP แรกแอมมาได้พูดถึงภาพยนตร์และซีรีส์ที่นำเอาวรรณกรรมคลาสสิกอย่าง Alice Adventure in Wonderland มาดัดแปลงใหม่ให้มีเนื้อเรื่องที่เซอร์ไพรส์คนดูด้วยพล็อตที่แปลกประหลาดน่าตื่นตาตื่นใจรวมไปถึงเรื่องราวที่นำข้อคิดจากวรรณกรรมเรื่องนี้มาใช้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูค่ะแต่ถ้าเราจะถามว่า Alice เรื่องไหนล่ะที่สร้างตรงตามออริจินัลจากในหนังสือมากที่สุดภาพยนตร์ Alice in Wonderland เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1903เป็นภาพยนตร์เงียบขาวดำและยังมีเวอร์ชันอื่นๆต่อมาอีกเรื่อยๆมากมายหลากหลายรูปแบบค่ะถ้าจะให้เล่าก็คงยาวมากๆเลยแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ตรงตามหนังสือและแอมมาเนี่ยเกิดดูทันแล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้เป็น DVD นะคะก็คือ Alice in Wonderland ในปี1999ค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ค่ะเราไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องที่ตรงกับในต้นฉบับนะคะแต่เราจะพาไปรู้จักกับอลิซในดินแดนมหัศจรรย์แบบที่เรียกได้ว่าบิดเบี้ยวมืดมนต่างจากเนื้อเรื่องที่สดใสกลายเป็นแนวดักดาร์กเถื่อนๆค่ะเรื่องแรกนะคะคืออลิซในปี2009ค่ะเรื่องนี้เป็นมินิซีรีส์จาก Sci-Fi Channel ค่ะมีทั้งหมด2ตอนเท่านั้นเองเรื่องเริ่มขึ้นเมื่ออลิซคู่สอนยูโดได้ติดตามแฟนหนุ่มที่กำลังโดนลักพาตัวไปอีกฟากหนึ่งของกระจกและได้พบกับดินแดนแห่งการพนันซึ่งมีราชินีแดงกลุ่มอำนาจอยู่ที่คาสิโนใจกลางเมืองค่ะซึ่งลูกน้องของราชินีได้ลักพาตัวคนจากโลกมนุษย์มาที่คาสิโนแล้วก็ดึงเอาความรู้สึกสนุกตื่นเต้นจากผู้คนที่เข้ามาอยู่ในคาสิโนเอามาทำเป็นน้ำยาชนิดต่างๆซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของคนในวันเดอร์แลนด์ค่ะอลิซได้รับความช่วยเหลือจากเฮเทอร์ผู้ต่อต้านอำนาจมืดของราชินีแดงและได้ออกไปผจญภัยร่วมกันเพื่อตามหาความจริงเบื้องหลังวันเดอร์แลนด์ดินแดนบ่อนการพนันแห่งนี้ค่ะตัวซีรีส์เป็นสไตล์ดิสโทเปียแบบกรีนพังค่ะ CG ถือว่าดีเลยทีเดียวนะสำหรับซีรีส์ในยุค2000ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีฉายในไทยนะคะแต่ว่ามีฝรั่งเอามาลง YouTube อยู่นะลองไปหามาดูกันได้เรื่องนี้นะคะมีเคที่เบธตัวแม่จากหนังสยองขวัญจาก Mystery และซีรีส์ American Horror Story มารับบทเป็นราชินีแดงด้วยค่ะส่วนนักแสดงคนอื่นๆนะคะถึงจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่เนี่ยแต่ส่วนตัวแอมมาว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะส่วนที่ชอบมากก็คือบรรยากาศของ Wonderland เรื่องนี้ค่ะมันมีสไตล์ที่ไม่ซ้ำกับเรื่องอื่นๆมันจะมีความทันสมัยผสมกับความสุดโทมซึ่งถ้าเป็นแนวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกแนวไซเบอร์พังใช่ไหมคะแอมมาก็เลยลองพยายามจะหาชื่อของสไตล์นี้ค่ะว่ามันเรียกว่าอะไรไอฉากตึกโทรมๆมีมอสมีเถาไม้งอกทับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยผสมกับความล้ำสมัยนิดๆด้วยนะคะจนไปเจอคำว่ากรีนพังซึ่งมันเป็นสไตล์นึงของดิสโทเปียค่ะจริงๆหนังไซไฟแนวดิสโทเปียเนี่ยมีหลายแบบมากๆนะคะที่ลงท้ายด้วยคำว่าพังซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะเดี๋ยวไว้ไปหาข้อมูลมาให้แน่นกว่านี้อีกหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาให้ฟังกันค่ะเรื่องที่2 Alice in Wonderland ในปี2009ค่ะเรื่องราวของอลิซสาวอเมริกันที่เดินทางมายังกรุงลอนดอนเพื่อตามหาอะไรบางอย่างเธอหนีจากการตามล่าจากชายชุดดำค่ะและถูกรถแท็กซี่คันหนึ่งชนเข้าไวตี้คนขับรถแท็กซี่อุ้มเธอขึ้นมาและอลิซก็ได้ตื่นมาพบว่าเธอจำอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลยค่ะและต้องติดสอยห้อยตามไวตี้ไปตะเวลาตีในมุมมืดของกรุงลอนดอนค่ะไวตี้ในเรื่องนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกระต่ายขาวที่ได้พาอลิซเข้าสู่วันเดอร์แลนด์แดนเถื่อนค่ะหนังออกไปในทางตลกร้ายล้อเลียนหนังแก๊งสเตอร์นิดๆค่ะตัวละครในวันเดอร์แลนด์กลับกลายเป็นโจรคนค้ายามาเฟียและโสเภณีหนังเปรียบเทียบวันเดอร์แลนด์กับสังคมสีเทาๆในโลกของเราที่เต็มไปด้วยคนนิสัยแปลกประหลาดและบิดเบี้ยวคล้ายกับวันเดอร์แลนด์ในนิทาน
ผ่านการค้นหาความจริงว่าอลิซเป็นใครและกำลังตามหาอะไรอยู่ค่ะเรื่องที่3แพนและบิรินส์ในปี2006ค่ะหนังจะมีกลิ่นของความดาร์กแฟนตาซีอยู่เยอะมากๆโดยจะแบ่งเป็นมุมของโลกความเป็นจริงในยุคสงครามกลางเมืองของสเปนส่วนอีกมุมนึงเนี่ยจะเป็นพาร์ทของโลกในจินตนาการของโอฟิเลียเด็กหญิงผู้เสียพ่อไปและแม่เนี่ยก็ได้แต่งงานใหม่กับผู้กองวีดันสามีคนใหม่ที่โหดร้ายและเผด็จการขั้นสุดค่ะหนังดำเนินเรื่องอยู่ในช่วงเหตุการณ์จริงของสเปนช่วงที่ฟรานซิสโกฟรังโกผู้นำจอมเผด็จการในสเปนกลุ่มอำนาจอยู่ค่ะซึ่งถือเป็นยุคที่ดำมืดที่สุดของสเปนเลยก็ว่าได้โอฟิเลียสร้างโลกในจินตนาการของเธอขึ้นมาและอยู่กับมันมากกว่าที่จะต้องเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริงที่มีแต่ความทุกข์เด็กหญิงได้พบกับฟอนเทพลักษณ์ที่บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอคือเจ้าหญิงโมอาน่าและหากเธอทดสอบภารกิจ3ประการก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวงสำเร็จเธอก็จะได้กลับไปเป็นเจ้าหญิงในอีกดินแดนหนึ่งค่ะแพนลาบิรินส์เปรียบเสมือนเทพนิยายแห่งความตายค่ะเมื่อโลกในจินตนาการกับโลกแห่งความเป็นจริงของเด็กตัวน้อยไม่ได้สดใสเหมือนเด็กทั่วไปสะท้อนถึงชีวิตอีกหลายชีวิตในช่วงสงครามไม่มีอาหารดีๆไม่มีการศึกษาที่เปิดกว้างไม่มีของเล่นน่ารักน่ารักและไม่มีแม้แต่โอกาสค่ะเรื่องที่4 Thailand ในปี2005ค่ะ Thailand เป็นเรื่องราวของหนูน้อยเจลิซ่าโรสลูกสาวของนักดนตรีขี้เมาหลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตไปด้วยการเสพยาเกินขนาดโนอาพ่อของเจลิซ่าโรสก็หอบข้าวของพาเจลิซ่าหนีไปอยู่ที่บ้านอันรกร้างที่ห่างไกลแห่งหนึ่งในเท็กซัสซึ่งเป็นบ้านเก่าของแม่ของโนอาที่เสียไปค่ะแม้ว่าบ้านไร่จะรกร้างไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแต่โนอาก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ค่ะในคืนแรกนั้นโนอาได้เสียชีวิตด้วยการเสพยาเกินขนาดตายคาโซฟาขณะที่ยังนั่งใส่แว่นตากันแดดสูบบุหรี่อยู่เลยค่ะเจลิซ่าโรสที่เคยชินกับการที่พ่อของเธอเนี่ยเมายาจนหมดสติไปนะคะเธอจึงไม่เปิดใจยอมรับว่าพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะศพของโนอายังคงนั่งอยู่ที่โซฟาอีกหลายต่อหลายวันส่วนเจลิซ่าก็ได้เข้าสู่โลกแห่งจินตนาการไปกับเพื่อนๆหัวบาร์บี้ทั้ง4ตัวของเธอเพื่อท่องโลกเล็กๆท่ามกลางความแห้งแล้งของทุ่งหญ้าในเท็กซัสจนกระทั่งเธอได้พบกับดิกกินส์เด็กชายผู้บกพร่องทางสติปัญญาและทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันค่ะจนเจลิซ่าได้พบกับพี่สาวสุดโหดของดิกกินส์ที่เป็นเพื่อนบ้านในอดีตของโนอาและในอดีตเนี่ยเธอก็เคยแอบชอบโนอาอยู่ด้วยค่ะและเมื่อเธอได้เห็นโนอาเป็นศพขึ้นอืดอยู่ที่โซฟาเนี่ยเธอจึงตัดสินใจสตาร์ฟศพของโนอาให้เจลิซ่าโรสค่ะเรียกได้ว่าไม่มีตัวละครไหนอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงเลยค่ะจนตอนที่ดูเนี่ยยังรู้สึกว่าใครก็ได้มาที่นี่แล้วช่วยเอาน้องโรสออกไปทีคือน้องแบบคุยกับบาร์บี้ตลอดแล้วก็ไม่มีอาหารดีๆกินจนเบลอไปแล้วนะคะสุดท้ายน้องเจลิซ่าโรสเนี่ยจะหลุดออกจากดินแดนอันรกร้างว่างเปล่าแห่งนี้ได้หรือไม่ต้องไปดูกันเอาเองค่ะเรื่องที่5 Resident Evil ในปี2002ค่ะ Resident Evil หรือในชื่อภาษาไทยว่าผีชีวะเป็นหนังที่สร้างมาจากวิดีโอเกมสุดฮิตจากค่ายแคปคอมค่ะเรื่องราวในหนังเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากสถานที่ทดลองอาวุธชีวภาพซึ่งอยู่ใต้ดินของเมืองแรคคูนซิตี้แต่แล้วก็เกิดเหตุมีใครคนหนึ่งได้ขโมยตัวอย่างทีไวรัสจนทำให้เกิดเชื้อรั่วไหลไปทั่วศูนย์วิจัยค่ะในหนัง Resident Evil นะคะก็ได้อ้างอิงตัวละครจากวรรณกรรมเล่ม2 อย่าง Alice Through the Looking Glass โดยแอนเดอร์สันผู้กำกับ Resident Evil เนี่ยได้ให้นักแสดงทำความเข้าใจกับบทบาทผ่านตัวละครของ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์ทำให้ในหนังเนี่ยมีฉากและตัวละครที่อ้างอิงมาจากวรรณกรรมอย่างเช่น Alice ตัวเอกของเรื่อง Red Queen Twitter D Twitter ดำฉากทะลุกระจกแบบ Alice Through the Looking Glassและสารเคมีที่เปรียบเสมือนกับน้ำยายืดตัวหดตัวในวันเดอร์แลนด์นั่นเองค่ะหก
American McGree Alice ในปี2000พูดถึงเกมจาก Resident Evil นะคะยังมีอีกเกมหนึ่งที่อ้างอิงมาจาก Alice in Wonderland ค่ะนับว่าเป็นการเปิดโลกแห่งความหลอนเลยก็ว่าได้สำหรับเหล่าเกมเมอร์ในยุค2000กับ American McGree Alice เกมที่นำเอาเนื้อเรื่องจาก Alice in Wonderland มาดัดแปลงใหม่โดยจะเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่พ่อแม่ของอลิสถูกไฟคลอกตายตามมาด้วยเรื่องราวหลายๆอีกสารพัดซึ่งทำให้เธอกลายเป็นเด็กที่มีอาการผิดปกติทางจิตและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชอลิสได้สร้างโลกวันเดอร์แลนด์ในจินตนาการของเธอขึ้นมาค่ะซึ่งบัดนี้โลกวันเดอร์แลนด์มีสภาพเสื่อมโทรมไม่ต่างจากขุมนรกซึ่งเกี่ยวเนื่องจากสภาพจิตใจของเธอเองด้วยตัวละครทุกตัวในวันเดอร์แลนด์จึงมีความบิดเบี้ยวโหดร้ายสะท้อนถึงสิ่งที่อลิสต้องพบเจอในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะโดยเกมนี้เนี่ยก็ได้มีภาคต่ออีกในปี2011ชื่อว่า Alice Madness Return โดยในภาคนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปจากภาคแรกนานหลายปีอยู่พอสมควรเทคนิคของภาพก็เลยอลังการและละเอียดมากขึ้นค่ะโดยในภาคนี้นะคะอลิสต้องกลับมาสู่ดินแดนอันน่าสยดสยองอีกครั้งซึ่งในภาคนี้นะคะจะเป็นการค้นหาความจริงของเหตุการณ์จากภาคแรกด้วยค่ะเกม American McGree Alice ประสบความสำเร็จมากค่ะถึงแม้จะเคยมีกระแสวิจารณ์ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยดูโหดร้ายโรคจิตเกินไปแต่ก็เคยมีแผนจะนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็ล่มไปค่ะต่อมาในปี2004แซ็ก สไนเดอร์ที่มีผลงานดังๆอย่าง300และซูเปอร์แมนก็ได้หยิบเอาสไตล์ของเกมนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังเรื่อง Sucker Punch ที่มี Baby Doll เป็นตัวดำเนินเรื่องโดยมีรูปแบบภูมิหลังที่คล้ายกับอลิสในเกม American McGree นั่นเองค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากบอกแฟนๆสักหน่อยนึงว่าโปรเจกต์อลิสเนี่ยไม่ได้มีแค่ใน Channel เท่านั้นนะคะแอดมาฝากเพจ Fantasy All ทาง Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวของทั้งเพจเนี่ยจะมีคอนเทนต์แรกเป็น4เมทเทอร์สุดฮอตที่แอดมาชื่นชอบจ้ะยังไงฝากเข้าไปกดไลค์เพจแล้วก็กดติดตามทาง Facebook กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ